เรื่องนะคะที่ทำเอาชาวโซเชียลแล้วก็พวกเราเองก็เป็นห่วงที่เคยเสนอข่าวไปของคุณไอซ์ปรีชยานเองที่ออกมาตัดพ้อเรื่องราวแบบเราก็เห็นสตอรี่เนาะเป็นจอดำแล้วก็เขียนข้อความแบบแม่ขอเงินพ่อขอเงินอะไรแบบนี้ทำให้ดูรอบด้านไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนรู้ใจหรือว่าแม้กระทั่งครอบครัวอะใช่ค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนนะแล้วก็ล่าสุดพี่ไอเขาก็โพสต์ภาพนี้ผ่านทาง Instagram ด้วยเป็นโพสต์เลยไม่ได้เป็นสตอรี่แล้วนะคะมีท่านหนึ่งที่ออกมารู้สึกว่าเขาบอกว่าเป็นห่วงมากๆเลยแล้วก็เตือนสติอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณแพรรี่ไพรวันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สนิทแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปให้กำลังใจแบบส่วนตัวนะคะไม่ถูกซีเรียสถ้าใครจะมองว่าเขาเนี่ยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ถ้าอีกฝ่ายกลับมาดีขึ้นน่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีคุณแพรรี่เขาเลยเขียนข้อความเหมือนแบบเตือนสติเตือนใจแล้วก็ให้ข้อคิดนะคะเขาก็บอกว่าตัวเองอ่ะก็เป็นภาวะซึมเศร้าเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นหนักโชคดีที่มีวัคซีนที่ดีจากการเคยบวชทำให้เขาเนี่ยมีสติแล้วก็สามารถเตือนใจได้นะคะส่วนที่มีคนชมว่าหล่อขึ้นหลังศัลยกรรมครั้งแรกเขาบอกว่าตั้งใจแบบนี้อยากให้เราดูดีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้แพลนจะทำอะไรเพิ่มนะหล่อมากค่ะแฟนชมหล่อตลอดเลยเขาหลงไปเดิมไหมคะเหมือนเดิมเท่าเดิมค่ะไม่เพราะตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยากจะแบบว่าถ้าแบบปกติทั่วไปเราใช้ชีวิตปกติก็อยากให้เราดูดีในลุคที่เราแบบแต่งเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้แล้วก็ลุคที่เราเป็นผู้หญิงก็ให้มันหวานขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่พี่ไอซ์เนาะหลายคนตอนนี้ก็คือมีปัญหาแบบนี้จริงๆคนรู้สึกว่าหลายๆคนในสังคมตอนนี้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากขึ้นไม่มีกำลังใจอยากมีคนซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้แล้วคนก็มีภาวะแบบโดดเดี่ยวหนูก็เลยอยากเอาเคสสตัดดี้ของพี่ไอซ์มาให้กำลังใจไม่ใช่แค่พี่ไอซ์ให้ทุกคนที่กำลังมีภาวะคล้ายๆพี่ไอซ์ที่รู้สึกว่าข้างนอกเหมือนมีทุกอย่างแต่ว่าข้างในเหมือนแบบโดดเดี่ยวมากอะไรอย่างเงี้ยให้คนกลับมาแบบให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวอย่าปล่อยให้คนใกล้ตัวรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยทุกคนควรยุ่งเกี่ยวแล้วยุ่งเกี่ยวในทางที่มันส่งให้กำลังใจเขาซัพพอร์ตเขาว่าหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าหนูไปยุ่งเกี่ยวแล้วเหมือนว่าหนูไปแบบไปทำอะไรให้เขาดูแย่หรือไปโพสต์ท่าทีเขาในทางที่เสียหายหนูว่าอันนั้นควรตำหนิแต่เรื่องแบบนี้ไม่น่าตำหนิ